วันนี้เออร้านนู่นร้านนี่เปิดเงี้ยพี่บุ๋มกะแบบเอ้ยเปิดปุ๊บสะบัดอั้นไปห้างสรรพสินค้าไปเลยไม่กล้าไม่กล้าบุกคือต้องบอกก่อนว่าคนอ่ะพออัดอั้นเยอะเขาก็จะไปรวมตัวกันพลวดพลาดเรากับผู้จัดการเราบอกเลยว่าเราทำเหมือนเดิมแหละก็คือสั่งอาหารมาทานในที่ที่เราไว้ใจได้มีการเว้นระยะจะไปไหนจะไปฉีดวัคซีนเราต้องมีนี่สเปรย์พกติดตัวแมสใส่ไปทุกที่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าเชื้อโรคมันอยู่ตรงไหนแล้วในบ้านอย่างนี้ปาร์ตี้ได้ไหมปาร์ตี้ในบ้านปาร์ตี้หรอเอาพูดตรงๆถ้าอยู่กันแบบ2-3คนพ่อแม่ลูกก็กินได้ปกติหมูกระทะบวกผู้จัดการสักคนเป็น4คนหรือในบ้านมี 4-5 คนอยู่แล้วแล้วจะปาร์ตี้ชาบูหมูกระทะไม่เป็นทำไมปาร์ตี้บางบ้านดราม่าก็อาจจะมีเพื่อนๆมาพี่เต้นหนูว่าเรื่องราวเนี่ยเพื่อนเยอะกันไปนี่เออเวลาเพื่อนมาจากหลายๆที่เราก็ไม่รู้ไงคือก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าบ้านอุ้มลักขณาคุณผู้ชมนะฮะเขาจัดปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ42ปีให้สามีคุณบอลกฤษณะเนี่ยเขาจัดที่เชียงใหม่ฮะมีของขวัญเซอร์ไพรส์เป็นรองเท้าแบรนด์ดังรุ่นหายากให้คุณสามีนี่นะฮะโอ้โหคือบอลก็ดีใจนะทั้งกอดทั้งหอมแก้มอุ้ยดูแล้วแหมชุดใหญ่จัดเต็มค่ะโดยคุณบอลกฤษณะเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์คลิปนะคะและภาพบรรยากาศในงานวันเกิดของตัวเองลง Instagram ส่วนตัวนะคะก็ประมาณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงที่น้องอุ้มนะคะแอบซ่อนของขวัญไว้ที่หลังแล้วก่อนที่จะมีเสียงเพื่อนๆต่างพากันแซวกันเชียร์ให้เจ้าตัวรีบเปิดดูของขวัญกันใหญ่ซึ่งก็เป็นรองเท้าแบรนด์ดังรุ่นหายากหนุ่มบอลดีใจหนักมากเข้าไปขอบคุณภรรยาด้วยการหอมแก้มยกใหญ่อย่างนี้โอ้ยหอมแก้มเราพากว่าหอมแก้มค่ะครับผมซึ่งมีแฟนสไลด์ไปหน่อยไงแหมจริงเราก็ต้องมองเป็นหอมแก้มไปก่อนพี่จ๋าแน่นอนคนก็เข้าไปอวยพรวันเกิดนะแม่บุ๋มนะพี่เต็นนะคุณผู้ชมขาแต่ก็ไม่วายก็มีดราม่าตามมาหลังจากหลายคนเห็นคลิปในงานวันเกิดดังกล่าวก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมนะว่ายังไงเมื่อสังเกตว่าเห็นกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมงานวันเกิดมีจำนวนหลายคนไม่มีการเว้นระยะห่างและไม่มีใครสวมแมสหน้ากากอนามัยเลยโต๊ะเนี่ยเห็นไหมโต๊ะหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์เครื่องดื่มอะไรกันหน่อยเนี่ยคือนั่งกันนี่เอ้าแล้วนี่ไงคือเลยก่อนคือกรณีนี้เนี่ยแล้วพระวันก่อนเนี่ยพระอาจจะได้ฟังเพลงอยากกินหมูกระทะหรือเปล่าที่ไปนั่งฉันหมูกระทะแต่อันนั้นพาที่ไปกินหมูกระทะคือมันไม่ผิดกิจของสงฆ์ไงใช่เพราะว่ามีคนนึงไม่ใช่มีโอตอนนี้เขาเป็นคนธรรมดาไปแล้วเป็นคารวาสไปแล้วจริงๆอ่ะมีพระทั้งหมดนะแต่มีองค์นึงอ่ะต้องแต่งตัวไพรเวทเพื่อออกไปซื้อหมูกระทะมาให้เจ้าอาวาสวัดประเด็นตรงนี้มันผิดแล้วมีเครื่องดื่มมีบงมีเบียร์ไงพระกินไม่ได้เครื่องดื่มมึนเมาแล้วแต่งตัวพระเหลืองถอดพระเหลืองออกปุ๊บไปซื้อหมูกระทะไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้คำถามไปถามพี่โจกัมพูเป็นมหาว่าถามนะสมมุติตัดเรื่องเบียร์ออกนะ อยากทราบเหมือนนะว่าพระเนี่ยฉันหมูกระทะได้ไหมได้แต่ต้องไปเราต้องคือต้องปิ้งย่างให้เสร็จแล้วปรุงแล้วคือสมมติว่าหนูว่าเคยนะคือแบบถวายหมูกระทะเจ้าพงเจ้าพระเขามีแต่ก็ต้องไม่เกินเพนแล้วพระบอกว่าสมมติว่าถวายเสร็จปุ๊บพระก็จะต้องนั่งกินเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออย่าเพิ่งลุกมาห้ามลุกไปไหนอ่ะถ้าลุกไปก็คือจบกิจเลยคือไม่ได้ก็ต้องนั่งทานให้จบตรงนั้นแต่อันนี้ปาร์ตี้ในบ้านไม่ได้สิปาร์ตี้หมู่กระทะพระจะมากินในบ้านในกุฏิได้ไงล่ะเหรอไม่ใช่เคสนี้อันนี้เคสวันเกิดไงยังไงเคสนี้ว่ายังไงแม่คือเอาอย่างนี้หลายคนน่ะบอกว่าอุ้ยมีคนเยอะจังเลยไม่มีเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยจนหลายคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนะคะซึ่งงานเนี้ยชาวเน็ตเขาไปเมนฟาดกระจายกันเลยค่ะบอกว่าบ้านนี้อีกแล้วบ้านนี้เขาเป็นอะไรไม่ได้รับบทเรียนจากรอบก่อนๆบ้างเหรอเซอร์ไพรส์กัน2คนก็ได้นี่คะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมจัดกิจกรรมได้แต่ห้ามเกิน50คนควบคุมสูงสุดด้วยนะคือสีแดงเข้มเท่ากรุงเทพนะค่ะเออนะคะแล้วก็นั่งกินในร้านอาหารได้นะแต่ห้ามเกิน5ทุ่มและห้ามดื่มสุราในบ้านคือเอางี้เป็นสีแดงปะแดงไหมแดงน่าจะแดงมากกว่าไม่ใช่แดงเข้มเพราะถ้าแดงเข้มจะเหมือนเราที่แบบไม่ในร้านก็ไม่ได้ไม่ได้แต่นี่เขาน่าจะได้อยู่มั้งแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมตอนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาย้อนอดีตกันสักนิดนึงครอบครัวของน้องสาวนะคะอย่างน้องนิวเคลียร์นะคะและอดีตสามีคุณดีเจเพชรจ้าเนี่ยก็เคยติดเชื้อโควิด-19 กันทั้งครอบครัวมาแล้วหลังจากไปร่วมงานวันเกิดเช่นกันงานนี้นะคะหลายคนจึงกังวลว่าปาร์ตี้วันเกิดของบอลกับอุ้มเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดความเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่อีกหรือไม่เนี่ยก็นี่ย้อนก็คือเขาบอกว่า
จัดอีกแล้วเหรอเป็นข้อสังเกตไปก่อนแล้วกันคือสมมุติถ้ามันไม่ผิดอะไรแต่ความเหมาะความสมตอนนี้นะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงไม่ว่าจะบ้านไหนจะไม่ใช่ดาราหรือดาราก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเฮ้ยก่อนหน้านี้ร้านมันเปิดไม่ได้อ่ะสั่งมากินกันที่บ้านแต่โอ้โหขนเพื่อนขนฝูงกันมาแบบนี้ปรากฏไม่ได้ติดในร้านนะมาติดที่บ้านของตัวเองกันอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นไปได้มั้ยที่เขามีการแย่รูจมูกแล้วเคสคิดหน้าบ้านก่อนเข้าบ้านเป็นไปได้ไหมอ่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องรอถามถ้าอย่างนี้ก็ปลอดภัยบางคนกำลังจะทำกิจกรรมอะไรทั้งอย่างเนี่ยบอกให้แย่ฮะทำอะไรอ่ะก็หมายถึงว่านัดประชุมอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะถูกไหมไม่สิแต่แววตาพี่เขาว่ากิจกรรมมันอันนี้ช่างภาพเนี่ยเขาเนี่ยในห้องส่งเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็มีแย่กันทุกสัปดาห์แย่อะไรสุกแย่จมูกตรวจไงอ๋อเหรออ๋อไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะไม่มีก็พี่บอกกิจกรรมแย่ดูกันน่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พี่บอกว่าก่อนจะทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีการแย่มีการ ATK Agent Test Kit ไม่ได้มาหลายวันมาถึงปุ๊บแย่รูเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะ